ครับเสียงอาจจะแหบเสน่ห์ไปหน่อยนะนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านของอินต้านะครับเมื่อวานเราทำกิจกรรมบางอย่างนะครับเราก็เลยเสียงกันแบบหายไปเลยสนุกสนานกันนะครับก็ในวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษของเราอีกหนึ่งวันที่เราจะมีโอกาสได้เปิดบ้านอินต้านะครับให้ทุกท่านเข้ามารับฟังแนวคิดของการรวมตัวกันของการก่อตั้งสมาคมและในภารกิจในวันนี้อันนี้คือหนึ่งในสิ่งที่เราประกาศไปว่าเราจะมีการทำโปรแกรมที่เราเรียกว่า Use นะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้คุณสมภพแล้วก็คุณหญิงมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนอื่นขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังสั้นๆ นะครับกับเสียงอันแหบนี้นะสมาคมเนี่ยก่อตั้งมามีวัตถุประสงค์อยู่2เรื่องหลักนะครับที่เป็นหลักใหญ่ๆเลยอันแรกก็คือเราต้องการให้ผู้ประกอบการมีเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็เวทีที่จะแสดงโอกาสนะครับทางธุรกิจและประสบการณ์ที่ท่านมีรวมทั้งได้แบ่งปันให้กับผู้คนด้วยนะครับในหมวดที่2เนี่ยก็คือการก่อตั้งมาเนี่ยเราได้รวบรวมโค้ชที่มีความสามารถแล้วก็บุคลากรที่มีความสามารถมารวมตัวอยู่ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันโอกาสที่ดีให้กับเพื่อนๆ SME ในสมาคมเราเนี่ยเรามีโปรแกรมกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับคือ Use ก็คืออีก1โปรแกรมนะครับที่เราตั้งใจที่จะมอบให้กับสมาชิกสมาคมของพวกเรานะครับยังมีโปรแกรมเรื่องอัศวินเรื่องของโปรแกรม Assist ที่เป็นสนามให้พวกเราได้เข้ามาฝึกซ้อมเลยนะครับดังนั้นสมาชิกสมาคมของพวกเราเนี่ยจะมีความแตกต่างจากสมาคมอื่นๆนะครับเราจะมีโปรแกรมให้ท่านเข้ามาเป็นเจ้าของตามที่พี่สมภพแจ้งไปนะคะก็คือเราเนี่ยนะคะต้องการที่จะ transform ผู้ประกอบการสมาคมเรานะคะจะเป็นสมาคมที่จัดสรรองค์ความรู้คือเราผู้ประกอบการที่สำเร็จอย่างแท้จริงมาแบ่งปันนะคะนี่คือหนึ่งส่วนของความเป็นเนื้อแท้ที่เรียกว่า identity และที่สองก็คือในเรื่องของความยั่งยืนsustain นะคะก็คือเราเนี่ยนะคะต้องการที่จะไม่เกิดความต่อเนื่องนะคะจากเจเนอเรชันหนึ่งสู่เจเนอเรชันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราอยากจะบอกเลยค่ะว่าการเข้ามาในสมาคมของเราชีวิตของผู้ประกอบการจะไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแน่นอนครับก็ขอให้การสัมมนาในวันนี้เป็นไปตามประสงค์ที่พวกเราตั้งใจนะครับและนี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้าสู่โลกใหม่ในการทำธุรกิจภายใต้โครงการYouth เริ่มต้นขึ้นแล้วขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับนุ๊กค่ะคุณนุ๊กทำธุรกิจเกี่ยวอะไรอยู่ครับนุ๊กทำธุรกิจประกันชีวิตค่ะประกันชีวิตมาในคอร์สของ Mindset ได้อะไรบ้างได้ตอนนี้คือเริ่มของวิธีการคิดแล้วล่ะกระบวนการคิดทำยังไงให้เราสำเร็จเหมือนที่เขาสำเร็จกันได้มองอะไรใหม่ๆค่ะและได้คอนเนคชันจากเพื่อนๆด้วยค่ะแล้ววันนี้ในคอร์ส Mindset เนี่ยตั้งแต่เช้ามาเนี่ยได้อะไรบ้างอ่ะครับหลักๆเราได้คอนเนคชันครับได้คอนเนคชันค่อนข้างเยอะแล้วค่อนข้างดีด้วยครับมีความรู้สึกยังไงต่อคอร์สนี้ดีมากๆค่ะตรงที่ทำให้มุมมองของเรากว้างขึ้นแล้วก็ทำให้เรามีความมั่นใจที่จะต่อยอดในธุรกิจของเราขยายแล้วก็กว้างขึ้นมีมุมมองที่กว้างขึ้นค่ะ